ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ6กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่6กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางประกอบด้วย1ว่าที่เรือเอกสามารถแก้วผลึกสรั่งช่างกลแผนกช่างกลเรือหลวงสุโขทัยหมวดเรือที่1กองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการ2พันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ที่พลขับรถหมู่ตรวจการหน้าที่1กองร้อยรักษาฝั่งที่2กองพันรักษาฝั่งที่12กรมรักษาฝั่งที่1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง3พันจ่าเอกอัจฉาแก้วสุพรรณช่างโซน่าแผนกอาวุธและการเรือหลวงสุโขทัยหมวดเรือที่1กองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการ4พันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบพันจ่าส่งกำลังกองบังคับการกองร้อยสนับสนุนกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน5จ่าเอกจักรพงษ์พูนผลจ่าปืนแผนกอาวุธและการเรือหลวงสุโขทัยหมวดเรือที่1กองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการและ6พลทหารอัครเดชโพเบติพลเรือแผนกเดินเรือหลวงสุโขทัยหมวดเรือที่1กองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการการนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้แทนในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากนั้นนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานอัญเชิญและเป็นผู้แทนประกอบพิธีวางพวงมาลาหลวงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและพวงมาลาทรงประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์หน้าหีบศพเพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลทั้ง6นายและวงตระกูลโดยมีพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือบิดามารดาญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารเรือตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมากดาเอนโดรฟินควงเดนนิสเปิดกฎรัก3เดือนสามีคือคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องดาเอนโดรฟินเปิดกฎความรัก3เดือนในการคบกันถ้าไม่ใช่คือเลิกกว่าจะได้เจอเดนนิสคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องรู้สามีเจ้าชู้แต่เปลี่ยนไปแล้วนักร้องสาวดาเอนโดรฟินที่ตอนนี้กำลังจะเป็นคุณแม่แล้วควงสามีสุดที่รักเดนนิสเปิดใจเรื่องราวชีวิตรักในรายการคลับไพรเดย์โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561ช่วงที่ดามีชื่อเสียงโด่งดังอาชีพนักร้องต้องมาก่อนความรักถ้าความรักระหองระแหงก็เลิกพร้อมเปิดกฎ3เดือนของดาเอนโดรฟินถ้าเดทกันแล้วไม่ใช่ก็เลิกเพราะการคบนานไม่การันตีว่ารักจะรอดอดีตที่ผ่านมาของเดนนิสเจ้าชู้มาเยอะแต่ดาเอนโดรฟินก็ไม่กลัวเพราะรู้สึกว่าเดนนิสเปลี่ยนไปและยอมรับทั้งคู่เป็นคนที่แตกต่างแต่ลงตัวที่สุดคนหนึ่งทำอะไรเพอร์เฟกต์มากอีกคนเดี๋ยวค่อยทำแต่ก็ไปด้วยกันได้พร้อมเปิดความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนซีกันต่างจากความคาดหวังที่ต้องมาเป็นแฟนจึงทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้ดีและวินาทีสำคัญของชีวิตดาเมาแล้วอยากร้องเพลงแต่ดันโดนเซอร์ไพรส์เดนนิสคุกเข่าขอแต่งงานในช่วงชื่อเสียงที่ไม่ใช่แค่ค่อยๆอยู่ดีๆมันถูกโยนให้โครมใหญ่เข้ามาเปรี้ยงมันมาพร้อมกับความรักหรือเปล่า
ดาเอนโดรฟินมีแต่ผู้หญิงมาจีบหัวเราะเขาคิดว่าเราเป็นทอมจริงๆถ้าพูดแล้วอาจจะดูไม่ดีแต่ดานอุ้ยสึกว่าตอนนั้นมันไม่มีความรักอันไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าเราได้อาชีพเป็นนักร้องเลยโฟกัสที่นี่มากกว่าถ้าความรักมันระหองระแหงไม่ไหวก็เลิกดาบอกว่าเป็นคนที่คบใครแล้วคบนานแต่การคบนานก็ไม่ได้การันตีเสมอว่ารักจะรอดเลยมีการตั้งกฎบางกฎขึ้นมาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่เสียเวลานานแล้วดาเอนโดรฟินกฎ3เดือนของดามันมาตอนที่ดาอายุ 33-34 ปีเพราะว่าความสัมพันธ์สมมุติว่าคบมา4ปีอุ้ยลืมตาขึ้นมาฉัน33แล้วเหรอเอาอย่างไรดีถ้าไม่แต่งงานมีลูกเราไปเที่ยวรอบโลกแล้วนะช่วง3เดือนโปรโมชั่นของเราถ้าเกิดเดทแล้วคุยกันแล้วคุยคนเดียวด้วยนะคะ3เดือนถ้ามีเคมีที่มันรอดมันจะไปต่อถ้ามันรู้สึกเอ๊ะมีความรู้สึกครั้งนี้ดาคัดเลยไม่เอาแล้วดาพอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดูเจ้าชู้เหมือนกันนะดาอินโดรฟินโหพี่ขาดาเดินชนไหล่แฟนเก่าเขาเกือบทุกคนแล้วค่ะแสดงว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นคนเจ้าชู้เหรอเดนนิสครับยิ้มแล้วตอนนั้นที่ดาคุยกับเขาไม่กลัวเหรอว่าเขาจะเจ้าชู้เป็นตัวท็อปของโลกเลยดาเอนโดรฟินคือตอนนั้นได้ฟีลบางอย่างว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเดนนิสช่วงนั้นพอดีผมไม่ได้เดทกับใครประมาณ2ปีเลยครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่แบบพอแล้วที่อยู่เกิดอาการแบบนี้คงเพราะว่าเราอายุมากขึ้นครับเดนนิสความสัมพันธ์เราเป็นแบบเหมือนเพื่อนซีกันก่อนโรแมนติกเหมือนกับความคาดหวังมันต่างกับคู่ที่จะมาเป็นแฟนดาเอนโดรฟินใช่ค่ะมันเหมือนวางแผนแล้วมันไม่ใช่กับอันนี้มันเหมือนเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยแล้วเราก็ท้องเลยแต่จริงๆแล้วถูกที่ถูกเวลามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้แล้วคู่ของเราความต่างระหว่างเดนนิสกับดามันคือเรื่องอะไรเอ่ยดาเอนโดรฟินชอบทำอะไรเพอร์เฟกต์มากทุกคนเดนิสเป็นเพอร์เฟกชันนิสหน่อยเป็นระเบียบเป๊ะแต่ตัดภาพมาอีกฝั่งดาเอนโดรฟินโยนหัวเราะพรุ่งนี้ค่อยทำเหนื่อยมันก็ไปด้วยกันได้เนอะมีแบบโมเมนต์มาขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ไหมดาเอนโดรฟินเมามากอยากร้องคาราโอเกะค่ะทุกคนให้เดนิสไปเซตลำโพงเอาไหมมาให้ฉันจะร้องเพลงปรากฏว่าพอเราหันหลังมาเขาก็มีดาวแล้วคุกเข่าขอเราแล้วเขาก็ร้องไห้เดนิสเราดีใจที่เดอะวันเจอคนแบบนี้We'll be right back.